สวัสดีค่ะตอนนี้ครูก้อยอยู่ที่ไมล์โอโซนเขาใหญ่นะคะแต่ก็ไม่ลืมนะคะที่จะพกน้ำมะกรูดคั้นสดมาด้วยพาน้องไม่ดามาเที่ยวค่ะ1คืนนะคะที่นี่ก็อากาศก็เย็นๆนะคะน้ำมะกรูดก็เอามา1ขวดนะคะเพราะว่าเราจะดื่มวันละ1ขวดไบโอฟลาวานอยด์สูงสารโคเลสเตอรอลสูงวิตามินซีสูงนะคะตัวนี้ของครูก้อยเนี่ยไม่ผ่านความร้อนนะคะแล้วก็ได้มีการส่งตรวจเชื้อที่กรมวิทย์นะคะสามารถเก็บข้างนอกได้14วันอยู่ในตู้เย็นได้ถึง40วันโดยไม่เสียคุณภาพนะคะแม่ๆกระดกได้เลยสบายใจหายห่วงและที่สำคัญความเข้มข้นที่ครูก้อยทำเนี่ยเป็นความเข้มข้นที่อิงตามงานวิจัยนะคะว่าสารโคเลสเตอรอลจะได้รับสูงสุดเมื่ออยู่ในมะกรูดคั้นสดนะคะซึ่งมีงานวิจัยบอกว่าลดความเสียหายของเซลล์ไข่หรือลดภาวะไข่ฝอดได้ถึง 80% และมีโอกาสที่จะทำให้ตัวอ่อนถึงบลาสโตซิสได้ถึงเท่าตัวนะคะถ้าได้รับปริมาณสารต่อต้านอนุมูลอิสระโคเลสเตอรอลเพียงพอปริมาณ10ไมโครโมลาร์ทุกวันต่อเนื่องนะคะไข่ของเราก็จะสวยนั่นเองมาเลยค่ะกระดกนี่นะคะจริงๆแนะนำนะไม่ต้องแบบเจือไม่ต้องใส่น้ำพึ่งน้ำหวานเกลืออะไรทั้งสิ้นนะคะกินแบบนี้ไปเลยให้ได้อดทนนะคะรสชาติมันก็ถามว่าอร่อยไหมมันก็คือมะกรูดนะคะมันก็คงจะไม่อร่อยเหมือนกับน้ำหวานถูกไหมคะเพราะฉะนั้นแต่ว่าให้เราคำนึงถึงประโยชน์ของมันดีที่สุดนะนี่ไงตัวอ่อนสวยๆนะคะ ก็มาจากไข่สวยๆนั่นเองอะไรอยากกินนิดเช้าครึ่งขวดนะคะเดี๋ยวตอนเย็นเก็บพกใส่กระเป๋าไว้อีกครึ่งขวดเดี๋ยววันนี้เราไปเที่ยวอุทยานกันไม่ไปไม่แม่หน่อยน้องชอบน้องชินนะแม่กินทุกวันเอ้า